ประเทศไทยประกาศมานานแล้วนะครับว่าเราจะก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลหนึ่งในหัวใจสําคัญคือการสร้างอุตสาหกรรม4.0ครับแต่ถ้ามองย้อนกลับมาวันนี้อุตสาหกรรมในประเทศไทยยังต้องเดินอีกหลายก้าวกว่าจะไปถึงระดับที่เป็น4.0ด้วยกันนะครับล่าสุดทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็อนุมัติมาตรการใหม่ๆปลดล็อกข้อจํากัดเดิมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรไปเป็นหุ่นยนต์รวมไปถึงระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นครับ เรื่องนี้มีความเห็นจากทางคุณดวงใจอัศวจินตจิตครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI บอกว่าจากการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทออุตสาหกรรมไทย70%นะครับยังอยู่ในระดับ2.0หรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปขณะที่เกือบ ทั้งหมดที่เหลืออยู่28%เปเ็นป็นอุตสาหกรรม3.0 boi ก็มีความเห็นว่าจำเป็นต้องมีมาตรการในการสนับสนุนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม4.0ต้องปรับปรุงหลายมิติครับทั้งระบบอัตโนมัตริระบบอัจฉริยะและก็เทคโนโลยีดิจิทัลเงินทุนใช้สูงครับมาตรการใหม่ที่ออกมาน่าจะช่วยส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่ระบบอัตโนมัติและมาตรการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนของเดิมที่มีอยู่ ถ้าไปดูเงื่อนไขปัจจุบันแล้วก็เป็นข้อจํากัดนะครับถ้าผู้ประกอบการอยากจะลงทุนใช้หุ่นยนต์หรือว่าใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการผลิตในสถานประกอบการของตัวเองนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปียังยกเว้นอากรน,นําเข้าเครื่องจักร แต่มีเงื่อนไขนะครับก็คือต้องเชื่อมโยงหรือต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศก็คือ Local Content มีการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไม่น้อยกว่า30%ของมูลค่าระบบอัตโนมัติที่มีการปรับเปลี่ยนจึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคคล100%เต็มข้อนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดนะครับเวลาที่เขาจะมาลงทุนแต่ว่า 30%์นในนั้นต้องทำโล c คอลค content ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างในประเทศมันก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องของซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ที่จะมาค้าขายผู้ที่จะมาจับมือด้วยตอนนี้บอร์ด B.O.I ก็ปลดล็อก30%ตรงนี้ออกครับมีเงื่อนไขใหม่ว่าต้องปรับปรุงเพื่อไปสู่อุตสาหกรรม4.0ตามที่สวทชป,ประเมินในพื้นที่ E.E.C ถ้ามาดูจะมีอุตสาหกรรมที่เข้าเงื่อนไขามากกว่า1-0,000โรงงานครับแม้ว่าการไปถึงอุตสาหกรรม4.0 B.O.I ยอมรับว่ายากต้องใช้เวลาอีก4-5 ปีแต่เชื่อว่ามาตรการตรงนี้จะเป็นตัวผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปข้างหน้าได้ครับส่วนผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางของ4.0ได้สิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขคือจะซื้อจัดจ้างภายในประเทศไม่น้อยกว่า30%ของบุลาค่าช่วงที่ผ่านมาก็ยังพบว่ามีผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้ดังนั้นมาตรการเงื่อนไขเดิมก็ยังต้องมีอยู่ สำหรับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาใช้ขุนยนต์ระบบอัตโนมัติถ้าไปดู9เดือนแรกของปีนี้นะครับมีมูลค่าเกือบ7,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ180%หรือว่า1.8เท่าส่วนมูลค่าโครงการไปดูจำนวนโครงการกันบ้างดีกว่านะครับเเดือนปีนี้มี45โครงการเพิ่มจากปีก่อน27โครงการนะครับอยู่ที่67%ด้วยกันนะครับ เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเดี๋ยวคงจะต้องเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการไทยในการเปลี่ยนธุรกิจไปสู่4.0ให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ท่านไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ